ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะรวมไปถึงเด็กๆที่เรียนรู้กันอยู่ปลายทางทุกๆโรงเรียนค่ะวันนี้พบกับคุณครูรัชนีพรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้คุณครูนำเสนอเรื่องการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งแล้วก็อันดับที่ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมก่อนเรียนค่ะทุกคนยืนขึ้นนะคะไปเคลื่อนไหวอิสระกันในเพลงน่ารักน่ารักนั่นก็คือเพลงคนเก่งคณิตศาสตร์ค่ะขอผู้นำหนึ่งคนเอาเป็นใบเตยใบเตยปรบมือให้เพื่อนน้องใบเตยด้วยลูกน่ารักมากเลยค่ะปลายทางพร้อมวันนี้สู้ๆด้วยเพลงคนเก่งคณิตศาสตร์นะคะทั้งหมดแถวตรงเก่งมากวันนี้สู้ไม่สู้สู้ค่ะมาหรือยังเอ่ยเพื่อนของเราน่ารักน่ารักค่ะเก่งมากๆเลยลูกโอ้โหน่ารักที่สุดเลยวันนี้สู้ไม่สู้สู้สู้นะคะพร้อมแล้วค่ะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดกันเลยค่ะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่ทำใจให้ขาดกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างเพลินเอาละค่ะเด็กๆพร้อมนะลูกตบมือหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเอาละนั่งตัวตรงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในสไลด์เลยนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูลูกการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่อีกครั้งหนึ่งค่ะการแสดงสิ่งต่างๆการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งตามตำแหน่งและอันดับที่และอันดับที่อ้าว F อ่านได้ไหม F
อ่านได้ไหมลูกอ่านได้นะคะเก่งมากเลยเอาล่ะนี่คือภาพที่นำเสนอในวันนี้ค่ะภาพนี้ใครตอบได้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอาใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณครูสานะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะโต๊ะนักเรียนเกี่ยวกับอะไรห้องเรียนเกี่ยวกับอะไรห้องเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะภาพที่คุณครูนำเสนอนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับห้องเรียนเมื่อสักครู่นี้ใครตอบห้องเรียนคะรับคะแนนกันไปทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคนละ 1,000 คะแนนค่ะเก่งมากเป็นภาพเกี่ยวกับห้องเรียนเห็นไหมคะห้องเรียนมีอะไรบ้างคะลูกที่เด็กๆมองเห็นมีอะไรบ้างคะมีโต๊ะนักเรียนมีมีกระดานเห็นไหมคะอาจจะเป็นกระดานดำเป็นกระดานไว้บอร์ดส่วนห้องเรียนต้นทางวังไกลกังวลนี้เราใช้สมาร์ทบอร์ดเห็นไหมคะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเลยนะคะเราสามารถจับต้องสัมผัสได้เขียนได้วาดภาพได้แล้วก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายตอบด้วยค่ะตอบด้วยตอบว่าอะไรคะคุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ช่วยตอบด้วยค่ะตอบว่าอะไรคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะห้องเรียนถามคนเดียวค่ะถามคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูกเอายืนขึ้นค่ะยืนขึ้นแล้วตอบเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะถามมาแล้วตั้ง30กว่าคนเนี่ยเขาถามอีก1คนสิเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรลูกห้องเรียนใช่หรือไม่ใช่นะคะแสดงว่ายังจำกันได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยลูกสังเกตภาพนะคะเด็กๆต้องสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามนะคะคุณครูถามทีละ1คนดีไหมลูกดีไหมดีนะคะคุณครูถามว่ามีที่นั่งกี่แถว3แถวตอบพร้อมกันอีกแล้วกี่แถวคะ3แถวนะคะมีแถวอะไรบ้างมีอยู่3แถวเห็นไหมคะแถวที่1แถวที่2แถวที่3นะคะแล้วก็มีชื่อเรียกนะคะมีพยัญชนะภาษาอังกฤษกำกับด้วยนั่นก็คือแถวอะไรเอ่ยแถว A แถว B แล้วก็แถว C โอเคไหมโอเคเก่งมากรับคะแนนกันไปคนละ 1,000 คะแนนค่ะเก่งมากเลยต่อไปเดี๋ยวให้เพื่อนของเราคนนี้แหละออกมาเลยลูกมีวงออกมามาเลยค่ะช่วยกรุณาชี้ตำแหน่งของอะไรเอ่ยชี้ตำแหน่งทุกคนสังเกตนะคะเป็นกรรมการให้ชี้ตำแหน่งของที่นั่งแถว A ข้างซ้ายชี้ค่ะที่นั่งแถว A ข้างซ้ายที่นั่งแถว A ข้างซ้ายค่ะห้ามบอกได้แต่ห้ามใช้เสียงบอกได้แต่ห้ามใช้เสียงที่นั่งแถว A ข้างซ้ายค่ะหาเจอไหมลูกถูกไหมถูกไหมถูกไหมเชิญค่ะเป็นกรรมการออกมายืนตรงนี้ค่ะเป็นกรรมการแทนคุณครูดีไหมคะขอเป็นเลขที่15ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะให้นักเรียนออกมาชี้ตำแหน่งของอะไรคะที่นั่งแถว A ข้างซ้ายหาเจอหรือยังถูกไหมคะถูกหรือไม่ถูก
ถูกหรือไม่ถูกต้องดูเฉลยค่ะถูกต้องรับคะแนนกันไปคนละ 1,000 คะแนนแสดงว่ายังจำกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างแล้วก็ตรงไหนคะตรงกลางโอเคไหมคะโอเคไหมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้สู้อ่ะกลับไปหาคุณครูสาค่ะคุณครูสาค่ะอ่ะไปหาคุณครูสาเลยนะคะอ่ะต่อไปต่อไปอ่ะเลขที่9ค่ะเลขที่9ให้ออกมาชี้ตำแหน่งโอ้โหตำแหน่งเนี่ยสำคัญมากเลยที่นั่งแถว A ข้างขวาค่ะที่นั่งแถว A ข้างขวาถูกไหมคะกรรมการปลายทางคิดว่าเพื่อนของเราชี้ได้ถูกต้องไหมคะที่นั่งแถว A ข้างขวาถูกต้องรับไปเลยค่ะกลุ่มที่1 1,000 คะแนนต่อไปเลขที่13ค่ะเลขที่15ค่ะมาไหมมาไหมอ้าวเชิญค่ะลูกอ้าวออกมาชี้ตำแหน่งที่นั่งแถว B ข้างซ้ายไปดูแถว B ข้างซ้ายกันเลยค่ะถูกไหมคะถูกใครคิดว่าถูกยกมือใครคิดว่าเพื่อนชี้ไม่ถูกชี้ได้ถูกต้องชี้ได้ถูกต้องนะคะเป็นที่นั่งแถว B ข้างซ้ายค่ะละชี้แล้วใช่ไหมลูกตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะรับไปเลยอีก 1,000 คะแนนน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากต่อไป26มาแล้วค่ะมาแล้ว26ชี้ตำแหน่งช่วยชี้ตำแหน่งที่นั่งแถว B ข้างขวาค่ะแถว B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  ไหนแถว B หาเจอหรือยังคะแถว B B แถว B ค่ะแถว B ค่ะลูกห้ามพูดไงคะแถว B ค่ะรู้จักแถว B ไหมไหนอะ B ไหนไหนคือตัว B ถูกไหมฮะถูกไหมที่นั่งแถว B ข้างขวาเพื่อนชี้ได้ถูกต้องไหมคะไหนใครคิดว่าถูกต้องยกมืออ้าวปลายทางลองฝึกดูนะคะลองชี้ตำแหน่งที่นั่งแถว B ข้างขวาถูกต้องรับไปอีก 1,000 คะแนนเก่งมากน่ารักมากเอา29ค่ะ29เอาล่ะเลขที่29นะคะออกมาชี้ตำแหน่งที่นั่งแถว4แถว4บ้างข้างซ้ายค่ะแถว4ข้างซ้ายค่ะให้ชี้เฉยๆนะลูกชี้เฉยๆนะคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมคะไหนใครคิดว่าถูกต้องยกมือไม่ถูกต้องถูกต้องไปดูเฉลยนะคะที่นั่งแถว4ข้างซ้ายถูกต้องค่ะรับอีก 1,000 คะแนนน่ารักมากต่อไปค่ะต่อไปสิบสองค่ะสิบสองค่ะสิบสองค่ะสิบสองไข่มุกใช่ไหมไปดูที่นั่งแถว C ข้างขวาค่ะลูกให้ชี้เฉยๆนะคะลองชี้ตำแหน่งดูลูกถูกไหมฮะถูกไหมไหนใครคิดว่าถูกยกมือเอามือลงไหนใครคิดว่าเพื่อนชี้ตำแหน่งไม่ถูกที่นั่งแถว C ข้างขวาถูกไหมลูกถูกไหมไปดูเฉลยนะคะถูกต้องค่ะน้องไข่มุกและเพื่อนๆรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนน่ารักมากแล้วปลายทางของคุณครูล่ะคะชี้ตำแหน่งที่นั่งแต่ละแถวได้ถูกต้องหรือไม่ต่อไปเลขที่11ค่ะ
ออกมาชี้ตำแหน่งของที่นั่งแถว A ตรงกลางค่ะเป็นที่นั่งแถว A ตรงกลางลองดูซิอยู่ตรงไหนนะถูกไหมถูกไหมคะไหนใครคิดว่าถูกยกมือไหนใครคิดว่าเพื่อนชี้ไม่ถูกเลยอ่ะเพื่อนเดาหรือเปล่าเดาไหมคะไม่เดานะคะเป็นที่นั่งแถวอะไรเอ่ยไหนช่วยกันตอบสิแถว A ตรงไหนคะเพื่อนชี้แถว A ตรงกลางถูกต้องหรือไม่ถูกต้องรับไปเลย 1,000 คะแนนเป็นการชี้ตำแหน่งโต๊ะเรียนในห้องเรียนนะคะต่อไปค่ะเลขที่1ค่ะเลขที่1 Number 1 Number 1เอาให้แก้ตัวคนนี้เก่งมากเลยคนนี้เก่งมากคุณครูให้แก้ตัวเลขที่1ซะด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นกำลังใจเก่งมากลองชี้ตำแหน่งที่นั่งแถว B ตรงกลางค่ะถูกไหมคะถูกไหมไหนใครคิดว่าถูกยกมือใครที่ตอบถูกบอกว่าเพื่อนชี้ตำแหน่งได้ถูกต้องไหนลองชูมือเอามือลงค่ะที่นั่งแถว B ตรงกลางมั่นใจไหมลูกมั่นใจไหมครับมั่นใจแต่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะรับไปเลยค่ะ 1,000 คะแนนน่ารักมากเห็นไหมคะน่ารักมากเลยต่อไปเลขที่32คนนี้เอามาเลยค่ะได้แล้วเขาเลขที่เท่าไหร่คะ28เหรออ้าวไหนลองดูสิลูกไหนลองออกมาชี้ตำแหน่งที่นั่งแถว C ตรงกลางค่ะง่ายมากเลยที่นั่งแถว C ตรงกลางถูกไหมไหนใครคิดว่าถูกยกมือไหนใครคิดว่าเพื่อนชี้ตำแหน่งผิดถูกต้องค่ะรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนมีแต่คนเก่งเห็นไหมคะน่ารักที่สุดเลยต่อไปค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะภาพเกี่ยวกับอะไรคะเขาบอกว่าให้นักเรียนออกมาชี้ตำแหน่งของที่นั่งแถว A ตัวที่1ค่ะขอเป็นเลขที่16ค่ะ16เก่งมากเลยเห็นไหมคะน่ารักมากเลยทีนี้ปรบมือให้กำลังใจนะคะที่นั่งแถว A ตัวที่1ค่ะที่นั่งแถว A ตัวที่1ถูกไหมคะถูกไหมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะโอ้น่ารักมากเก่งมากเลยค่ะต่อไปเลขที่18ค่ะ18 20คนเก่งมาอีกแล้วคนเก่ง TikTok คนเก่งมาแล้วนะคะที่นั่งแถว A ตัวที่2ค่ะ A อยู่ตรงไหนนะถูกไหมลูกถูกไหมถูกหรือไม่ถูกไปดูที่เฉลยค่ะถูกต้องประมือให้เพื่อนหน่วยน่ารักมากต่อไปเลขที่12ค่ะ17 17คนเก่งเห็นไหมคะให้ออกมาชี้ตำแหน่งของที่นั่งแถว A ตัวที่3ค่ะแถว A ตัวที่3ไม่ใช่ตัวไหนนะหาเจออย่างลูกถูกต้องไหมคะถูกหรือไม่ถูกกลุ่มที่1คิดว่าเพื่อนชี้ถูกไหมกลุ่มที่2ค่ะปลายทางค่ะไปดูเฉลยนะคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยโอ้น่ารักมากเก่งมากๆเลยต่อไปเลขที่6ค่ะ
มาแล้วคนเก่งของคุณครูนะคะเลขที่6ออกมาชี้ตำแหน่งที่นั่งแถว A ตัวที่4ลูกหาให้เจอนะคะที่นั่งแถว A ตัวที่4ค่ะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมฮะเอาไหนใครคิดว่าเพื่อนชี้ตำแหน่งได้ถูกต้องยกมือเลยที่นั่งแถว A ตัวที่4ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้น่ารักมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยในเรื่องของตำแหน่งบอกให้รู้นะคะนี่ก็คือห้องเรียนของเรานะคะเอาล่ะต่อไปค่ะเลขที่เลขที่8เลขที่8คนเก่งมาแล้วค่ะลองดูนะนักเรียนปลายทางลองดูนะคะลองชี้ตำแหน่งที่นั่งภายในห้องเรียนนะคะที่นั่งแถว B ตัวที่1ค่ะลองดูนะคะถูกไหมคะถูกไหมคะถูกคุณครูสาลูกศิษย์ครูสาชี้ถูกไหมคะถูกไหมคะถูกหรือไม่ถูกไหนใครคิดว่าเพื่อนชี้ถูกไหนใครคิดว่าเพื่อนชี้ตำแหน่งผิดไปดูเฉลยค่ะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเห็นไหมคะต่อไปเลขที่21คนไหนเอ่ยโอ้คนสวยนี่เองค่ะที่นั่งแถว B ตัวที่2เห็นไหมคะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องไหมคะที่นั่งแถว B ตัวที่2ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะคะเดี๋ยวดูเฉลย อีกครั้งหนึ่งเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยแสดงว่าเด็กๆรู้ตำแหน่งเห็นไหมคะการนั่งเรียนภายในห้องเรียนนะคะเอาล่ะต่อไปเลขที่17เปียดีกว่าเปียเลขที่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะออกมาเลยค่ะคนนี้แหละเก่งสุดๆเลยฮีโร่ต้องเป็นเดอะวินเนอร์แน่ๆเลยชี้ที่นั่งแถว B ชี้นะคะชี้นะคะที่นั่งแถว B ตัวที่3ค่ะ B B B ถูกไหมฮะถูกไหมถูกหรือไม่ถูกถูกไหมคะเพื่อนชี้ถูกไหมถูกหรือไม่ถูกไปดูเฉลยนะคะถูกต้องหรือไม่นะคะเอาละค่ะถูกต้องรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนให้คะแนนตรงเปียนี่แหละเห็นไหมคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะต่อไปใครดีเอ่ยคนไหนดีเอ่ยเลขที่15ค่ะไปแล้วซ้ำใช่ไหมสิบเก้าซ้ำไหมไม่ซ้ำไหนสิบเก้าล่ะคะลูกโอ้คนสวยนี่เองไม่ซ้ำไม่ซ้ำนะคะไม่ซ้ำเก่งมากเลยค่ะโอ้โหทุกคนน่ารักมากเลยเห็นไหมคะโอ้ปะเลยไหนลองชี้ดูสิที่นั่งแถว B ตัวที่4ค่ะคนนี้ต้องการกำลังใจนะคะน่ารักมากถูกไหมคะถูกไหมลูกถูกไหมถูกไหมคะเอาล่ะที่นั่งแถว B ตัวที่4ถูกต้องไหมลูกถูกต้องค่ะรับอีก 1,000 คะแนนเอาเด็กๆคะเด็กๆดูนะลูกดูนะคะตำแหน่งของการนั่งในห้องเรียนนะคะเลขที่อะไรนะที่ยังไม่ได้ออกมาเลยสามสิบห้าสามสิบห้าค่ะสามสิบห้าค่ะน่ารักมากเลยเลขที่35นะคะเอาล่ะออกมาชี้ตำแหน่งค่ะลูกตำแหน่งของอะไรเอ่ยที่นั่งแถว C
ตัวที่1ค่ะดูซิที่นั่งแถว C ตัวที่1อยู่ตรงไหนนะถูกต้องไหมคะถูกต้องหรือไม่ปิ๊งถูกต้องรับอีก 1,000 คะแนนน่ารักที่สุดทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะต่อไปค่ะเลขที่15 25 25 25 25ที่นั่งแถว C ตัวที่2ค่ะเป็นการชี้ตำแหน่งนะคะที่นั่งแถว C ตัวที่2ค่ะลูกถูกไหมฮะถูกไหมถูกหรือไม่เฉลยค่ะถูกต้องค่ะรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนให้คะแนนทุกคนนะคะให้คะแนนทุกคนเลยรวมไปถึงปลายทางด้วยต่อไปเลขที่33ค่ะ3333ลองดูนะคะ33ลองดูค่ะเอาล่ะไหนน้องชี้ตำแหน่งที่นั่งแถว C ค่ะตัวที่3ลูกตัวที่3ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเฉลยค่ะถูกต้องรับอีก 1,000 คะแนนเอาคะแนนใครได้มากที่สุดกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ตอนนี้พอๆกันสูสีกันนะคะต่อไปเลขที่22ค่ะ22 22ค่ะ22น้องเนิร์ดน้องเนิร์ดลองชี้ที่นั่งแถว C นะคะตำแหน่งที่นั่งแถว C ตัวที่4ค่ะถูกไหมคะถูกไหมนี่คือตำแหน่งที่นั่งแถว C ตัวที่ถูกต้องค่ะน้องเนิร์ดรับอีก 1,000 คะแนนตอนนี้คะแนนเป็นไงสูสีกันแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปให้ดูค่ะให้ดูหน้าตาแบบนี้เป็นหน้าตาของอะไรใครทราบบ้างมีคำว่าเส้นชัยด้วยอ่ะเป็นตำแหน่งของอะไรคะเอาล่ะเป็นสนามใช่ไหมที่แข่งขันกีฬาประเภทอะไรคะประเภทลู่นะคะเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นกีฬาประเภทลู่นะคะนั่นก็คือวิ่งแข่งกันคุณครูถามว่าใครวิ่งในลู่ที่1คะฟังก่อนนะคะฟังติ๊กตักติ๊กตักใครวิ่งในลู่ที่1ลู่ที่1ใครอ่ะใช่หรอลู่ที่1ลู่ที่1ลู่ที่1ค่ะลู่ที่1รู้จักลู่ไหมคนที่วิ่งในลู่ที่1ก็คือ number 1เห็นไหมคะวิ่งอยู่ในลู่ที่1อันนี้เขาเรียกว่ากีฬาประเภทเป็นกีฬานะคะประเภทลู่เห็นไหมคะประเภทลู่เด็กๆ ก็จะมองเห็นเคยวิ่งแข่งกันไหมลูกเคยไหมเคยนะคะไหนใครเคยได้ที่1มาแล้วด้วยใครเคยวิ่งแล้วได้ที่2คะแข่งขันกีฬาสีภายในเคยวิ่งไหมคะสนามกีฬาแบบนี้เคยไหมเคยเขาเรียกว่ากีฬาประเภทลู่นะคะเอาล่ะคะแนนข้อนี้เป็นของปลายทางค่ะปรบมือให้ปลายทางเขาด้วยค่ะปลายทางเนี่ยเขาเก่งมากตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมสู้ไปสู้สู้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะเอาล่ะใครวิ่งในลู่ที่2ค่ะลู่ที่2ใครตอบน้ำยกมือถูกต้องรับไปเลย 5,000 คะแนนเยี่ยมมากเลยต่อไปนะคะใครที่วิ่งในลู่ที่3ค่ะลู่ที่3นั่นก็คือฝนอีก 5,000 คะแนนเก่งมากเห็นไหมคะน่ารักมากแสดงว่าเด็กๆยังจำกันได้นะคะ
เอาล่ะนักเรียนคิดว่าใครวิ่งมาเป็นอันดับที่หนึ่งให้สังเกตเอ๊ใครนะที่วิ่งมาเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะอะไรลูกเพราะอะไรขออนุญาตถามทีละหนึ่งคนนะคะใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ดูนะคะนักเรียนคิดว่าใครวิ่งมาเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะขออนุญาตถามหัวหน้าห้องค่ะลูกถือไมค์ด้วยนะคะฝนมาเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะอะไรคะลูกเพราะอะไรคะเพราะอะไรถึงตอบว่าเป็นฝนละลูกเพราะว่าอะไรคะอยู่ข้างหน้าเพราะว่าฝนวิ่งเป็นไงคะวิ่งช้ากว่าเพื่อนหรือเปล่าวิ่งเป็นไงคะวิ่งเร็วเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะนักเรียนคิดว่าใครวิ่งมาเป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือน้ำแต่ว่าน้ำอยู่ในลู่ที่เท่าไหร่ลูกลู่ที่สองแสดงว่าจุดสตาร์ทอยู่ทางด้านบนใช่ไหมคะจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทเห็นไหมคะเข้าที่นี่คือเข้าที่แล้วระวังแล้วก็ไปใช่ไหมเข้าที่ระวังแล้วก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดสตาร์ทอยู่ข้างบนเลยแล้วก็วิ่งมาสรุปว่าคนที่วิ่งมาเป็นอันดับที่หนึ่งก็คือใครลูกคือน้ำนะคะคือน้ำเห็นไหมคะคือน้ำเพราะอะไรคะเพราะว่าน้ำวิ่งเข้าใกล้เส้นอะไรเอ่ยเส้นชัยเส้นชัยนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งก็จะบอกให้เรารู้นะคะเด็กๆต้องรู้ซ้ายขวาหน้าหลังข้างบนข้างล่างตรงกลางแล้วก็จุดเริ่มต้นนั่นก็คือตำแหน่งเห็นไหมคะตำแหน่งนั่นก็คือจุดสตาร์ทโอเคไหมลูกโอเคไหมคะโอเคนะคะแต่ว่าหัวหน้าห้องเมื่อสักครู่นี้หัวหน้ามองจากจุดไหนลูกจุดด้านล่างใช่ไหมจุดด้านล่างนะคะสามารถมองได้ทั้งข้างบนและข้างล่างเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมคะใช้กระบวนการคิดนิดหนึ่งนะคะจุดสตาร์ทอยู่ข้างบนเห็นไหมคะปล่อยตัวนักกีฬามากี่สีเอ่ยกี่สีคะสี่สีแต่ละสีก็อยู่ในลู่ที่กำหนดให้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็พากันทำไมคะวิ่งนะคะเก่งมากค่ะไม่เป็นไรลูกเก่งมากนะคะถือว่าตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำนักเรียนคิดว่าใครวิ่งมาเป็นอันดับที่สองลูกใครเอ่ยใครคะทุกคนช่วยกันตอบนะคะอ๋อเขาบอกว่าอ้อน่าจะได้เป็นอันดับที่สองบางคนก็บอกว่าเป็นแก้วไหนลองดูให้ดีอ้อหรือแก้วคะอ้อเพราะเขาบอกว่าอ้อน่าจะได้ที่สองบางคนอาจจะมองเป็นอ้อบางคนก็อาจจะมองเป็นแก้วแต่จริงๆแล้วคนที่ได้อันดับที่สองก็คือใครเอ่ยก็คืออ้ออ้อเป็นนักกีฬาอยู่สีอะไรคะสีน้ำตาลสีม่วงเพราะอ้อวิ่งอยู่หน้าแก้วและฝนเห็นไหมคะเด็กๆพยายามมองนะลูกนี่คืออ้ออ้อวิ่งทำไมคะอ้อวิ่งอยู่หน้าแก้วแล้วก็ฝนเห็นไหมคะอยู่หน้าแก้วแล้วก็ฝนนะคะถ้ามองไม่ดีเนี่ยถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยบางคนอาจจะตอบว่าแก้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลามองก็ต้องทำไมคะลูกพิจารณาด้วยนะคะอาจจะคลาดเคลื่อนนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าใครวิ่งมาเป็นอันดับที่3มันมีคำว่าเส้นชัยด้วยดูให้ดีค่ะอันดับที่3ใครเอ่ยอันดับที่3ก็คือแก้วเขาบอกว่าแก้วน่าจะได้อันดับที่3หรือว่าได้ที่3เพราะแก้ววิ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยเพราะว่าแก้ววิ่งอยู่หน้าของใครคะฝนใช่หรือไม่เพราะแก้ววิ่งอยู่หน้าฝนนะคะใช่ไหมคะแล้วก็วิ่งอยู่หลังน้ำแล้วก็อ้อด้วยใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะเด็กๆดูภาพตรงนี้มีใครบ้างที่ไม่เข้าใจมีไหมลูกมีไหม
มีไหมคะปลายทางมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะเอาล่ะพ่อแก้ววิ่งอยู่หลังน้ำและอ้อไหนดูซิแก้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาวิ่งอยู่ตรงไหนคะลูกหลังน้ำหลังน้ำแล้วก็อ้อแสดงว่าแก้วน่าจะได้อันดับที่3โอเคไหมคะโอเคตรงนี้ชัดเจนนะลูกเก่งมากอ่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเป็นการวิ่งนะคะแข่งขันกีฬาประเภทลูกอ้าวนักเรียนคิดว่าใครวิ่งมาเป็นอันดับที่4อ่ะดูให้ดีๆดูให้ดีๆใครเอ่ยเอาล่ะคนที่วิ่งมาเป็นอันดับที่4ก็คือฝนหรือไม่ก็น่าจะเป็นฝนใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะเหตุผลเด็กๆเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเพราะฝนอยู่ตรงไหนเอ่ยเพราะว่าฝนวิ่งอยู่หลังสุดเลยคนที่วิ่งอยู่หลังสุดเลยน่าจะได้ที่เท่าไหร่คะที่4สรุปแล้วใครได้ที่1คะเนี่ยแข่งขันกีฬาเข้าจุดสตาร์ทกรรมการบอกวิ่งอ้าวล่ะน้ำเป็นอันดับที่1ต่อไปค่ะที่2น่าจะเป็นใครคะอ้อที่3ล่ะลูกแก้วและที่4ค่ะฝนฝนนะคะทุกอย่างมันก็น่าจะมีเหตุและผลโอเคไหมโอเคเอาล่ะเป็นแบบฝึกหัดของเราที่1จุดเท่าไหร่คะ33นะคะเป็นที่นั่งเห็นไหมคะเป็นที่นั่งพึ่งนั่งแถว B คนที่4อันนี้ก็คือเวทีนะคะเป็นการนั่งชมอะไรคะชมอะไรคะชมภาพยนตร์ใช่ไหมคะชมภาพยนตร์ใช่เปล่าอ้าวล่ะไหนหยิบแบบฝึกของเราขึ้นมานะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.33 นะคะเจอแล้วยังลูกเจอแล้วยังคะเอาใครเจอแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยลูกอ้าวนะคะเพราะฉะนั้นที่นั่งสำคัญไหมคะสำคัญนะคะเราต้องรู้นะคะตำแหน่งของเราด้วยไม่ว่าเด็กๆจะไปนั่งชมภาพยนตร์ชมละครชมอะไรคะชมสไปเดอร์แมนเพื่อนบอกว่าชมสไปเดอร์แมนนะคะมันจะต้องมีเลขที่ใช่ไหมคะมีแถวนะคะเพื่อไม่ให้เราทำไมลูกสับสนในเรื่องของการเข้าไปนั่งไหนใครเคยไปดูหนังบ้างต้องไปทำอะไรก่อนคะไปซื้อบ็อกซ์ต้องไปซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมคะพอซื้อตั๋วปั๊บเราก็จะต้องเข้ามาดูที่นั่งของเรานะคะที่นั่งของเราอาจจะอยู่แถว A แถว B แถว C ก็ได้นะคะแล้วอาจจะนั่งเป็นคนที่1แถว A คนที่2แถว B คนที่3แถวไหนคะแถว4ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกนะลูกเวลาที่เด็กๆไปชมภาพยนตร์เนี่ยนะคะเวลาคนขายตั๋วเขาขายตั๋วให้เราเนี่ยเด็กๆก็ต้องฝึกในเรื่องของการดูตั๋วภาพยนตร์ด้วยนะคะเดี๋ยวนั่งไม่ถูกใช่ไหมเดี๋ยวคนที่เข้ามากำกับที่นั่งอ่ะเขาจะบอกว่าอุ้ยนั่งผิดที่แม้แต่นั่งรถประจำทางใช่ไหมในชีวิตประจำวันนะคะเราก็ต้องมีการไปซื้ออะไรก่อนคะซื้อตั๋วรถก่อนแล้วก็ต้องนั่งตามเลขที่นะคะแถว A แถว B แถว C แถว E แถว F หรืออาจจะเป็นอะไรคะอาจจะเป็นเลขกำกับใช่ไหมคะในแต่ละแถวเพราะนั้นต้องดูให้ดีๆนะลูกต้องดูให้ดีๆด้วยเอาล่ะเวทีการแสดงอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านนี้นะคะข้อที่1พึ่งนั่งแถว B คนที่4ตรงไหนคะหาที่นั่งให้เพื่อนเขาหน่อยพึ่งนั่งแถว B คนที่4หาเจอยังคะหาเจอยังหาเจอแถว B คนที่4ยังลูกอยู่ตรงไหนคะเนี่ยอยู่ตรงไหนคะดูซิอยู่ตรงไหนเอ่ยลองดูนะคะลองดูค่ะพึ่งนั่งแถว B คนที่4เด็กๆหาเจอยังคะเจอแล้วเจอยังลูก
ใครนั่งที่ใดกันบ้างเด็กๆก็ต้องเขียนเลยค่ะเขียนชื่อผึ้งเลยเขียนได้ไหมลูกเขียนชื่อผึ้งเลยนะคะผึ้งนั่งแถว B คนที่4ผึ้งนะคะเนี่ยเพื่อนของเราคนนี้ชื่อว่าผึ้งนั่งแถว B คนที่4หาแถว B ให้เจอค่ะแต่ว่าเขานั่งเป็นคนที่4นะคะแต่ยังลูกไหนลองสะกดคำว่าผึ้งพร้อมๆกันเลยค่ะพออึงอผึ้งไม่โถผึ้งเนี่ยคำนี้โอเคไหมหาเจอหรือยังคะตำแหน่งของผึ้งผึ้งนั่งแถว B คนที่4โอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคนะคะต่อไปเอาข้อที่2ค่ะเอาไหนลองอ่านพร้อมกันสิเสกทำไมเอ่ยเสกนั่งแถว A คนที่2อ่ะดูให้ดีค่ะ A เสกนั่งแถว A คนที่2ค่ะเด็กๆต้องไปดูที่แถว A นะคะตำแหน่งก็คือคนที่2ของแถว A ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนของเราไปซื้อตั๋วชมละครเวทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปนั่งข้างในแล้วเด็กๆก็ต้องดูตั๋วด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะตำแหน่งของฉันมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตำแหน่งสำคัญไหมลูกสำคัญนะคะไม่ใช่เข้าไปปุ๊บอยากจะนั่งตรงไหนก็ได้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องมีกฎระเบียบนะคะมีมารยาทด้วยนะคะเสกนั่งแถว A คนที่2เสกสอเอกอเสกเขียนได้ไหมคะต่อไปจุ๋มนั่งแถว C คนที่1ค่ะเอาหาตำแหน่งหาที่นั่งให้จุ๋มหน่อยนักเรียนปลายทางคงมีใบแบบฝึกใช่ไหมคะมีใบกิจกรรมหรือว่าแบบฝึกแล้วนะคะนั่นก็คือจุ๋มนั่งแถว C คนที่1ค่ะเด็กๆช่วยหาที่นั่งให้จุ๋มด้วยนะลูกโอเคไหมปลายทางตอนนี้เป็นไงคะหาที่นั่งให้เพื่อนได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะลูกเก่งมากเลยเอาล่ะใครเสร็จแล้วยกมือขอตำแหน่งขอตำแหน่งขอชูมือขอตำแหน่งให้เพื่อนด้วยนะคะที่นั่งให้เพื่อนด้วยโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเพลงนั่งแถว A คนที่3ค่ะหาตำแหน่งให้น้องเพลงนิดหนึ่งนะคะเพลงนั่งแถว A คนที่3ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเอ๊น้องเพลงนั่งแถว A คนที่3อยู่ตรงไหนนะใครเสร็จแล้วลูกใครเขียนเสร็จแล้วตำแหน่งที่นั่งให้กับเพื่อนต้องหาให้เพื่อนด้วยนะคะช่วยเพื่อนหาด้วยทุกคนสามารถดูแลกันได้นะคะเอาล่ะต่อไปค่ะข้อที่5โอเคไหมทันไหมคะทันหรือไม่ทันเอาใครเสร็จแล้วลูกแถวที่5 9นั่งแถว C คนที่4ค่ะช่วยหาที่นั่งให้เพื่อนด้วยนะคะเด็กๆช่วยหาที่นั่งให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะหาให้เพื่อนด้วยนะลูกเดี๋ยวเพื่อนเขาไม่มีที่นั่งนะลูกนะยากไหมคะยากไหมเนี่ยยากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะเวลาที่เด็กๆไปชมภาพยนตร์นะคะไปดูละครเวทีนะคะหรือแม้แต่อะไรลูกแม้แต่นั่งรถประจำทางใช่ไหมคะซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ต้องซื้อตั๋วแล้วก็มีบัตรเนี่ยเด็กๆก็ต้องดูนะคะในเรื่องของที่นั่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของเราก็เป็นสิ่งสำคัญต่อไปเก่งนั่งแถว B คนที่2ค่ะหาเจอยังเก่งเก่งนั่งแถว B คนที่2ค่ะโอเคไหมเก่งนั่งแถว B คนที่2หาเจอยังลูกใครเจอแล้วคะใครหาเจอแล้วลูกเก่งมากเก่งมากโอเคไหมข้อ6ต่อไปข้อที่7แววเอ๊ะแววนั่งตรงไหนนะแววนั่งแถว A คนที่1ค่ะ
เอาหาตำแหน่งหาที่นั่งให้แววด้วยนะคะแววนั่งแถว A คนที่1ค่ะเก่งมากเลยตอนนี้ปลายทางเป็นไงลูกเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะตอนนี้คนไหนที่อ่านออกแล้วสามารถเขียนได้นะคะเพื่อนบางคนอาจจะอ่านไม่ค่อยออกใช่ไหมลูกเราสามารถช่วยเพื่อนฝึกอ่านสะกดคำได้นะคะแล้วก็ชี้แนะเพื่อนได้หาที่นั่งให้เพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนไม่มีที่นั่งเอาล่ะต่อไปค่ะยุ้ยนั่งแถว B คนที่3ค่ะยุ้ยนั่งแถว B คนที่3นะคะหาเจอยังลูกหาเจอยังยุ้ยนั่งแถว B คนที่3ค่ะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หาที่นั่งให้เพื่อนๆเจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะต่อไปค่ะลูกต่อไปเสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง F เสร็จยัง F ต่อไปค่ะรุ้งนั่งแถว C คนที่2ค่ะช่วยหาที่นั่งให้กับรุ้งด้วยนะคะเด็กๆดูนะคะด้านหน้าเวทีนะคะจะมีคำว่าเวทีกำกับด้วยนะคะเพราะนั้นช่วยหาที่นั่งให้เพื่อนชมละครเวทีต่อไปค่ะข้อสุดท้ายเสร็จได้ยังลูกเสร็จได้ยังคะบางคนอาจจะยังหาที่นั่งให้เพื่อนนะคะโอเคมั้ยลูกใครทำงานเสร็จแล้วยกมือหาเจอยังหาเจอยังหาเจอแล้วนะลูกนะเอาล่ะต่อไปค่ะข้อที่10แทนนั่งแถว A คนที่4ค่ะหาที่นั่งให้แทนด้วยนะคะแทนเข้านั่งแถว A แต่ว่าเป็นคนที่4ค่ะลูกเพราะนั้นตำแหน่งนะคะทำให้เราได้ทราบถึงอะไรคะลูกถึงอาจจะเป็นที่นั่งนะคะที่นั่งของเราว่าเราอยู่แถวไหนคนที่เท่าไหร่นะคะโอเคไหมคะทอแอนอแทนใครเสร็จแล้วยกมือเลยค่ะลูกยกมือนักเรียนไปทางเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะลูกเสร็จแล้วเอาละค่ะต่อไปการบ้านของเด็กๆมีไหมคะมีนะคะถ้ามีแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมๆกันเลยค่ะลูกสำหรับวันนี้นะคะการบอกตำแหน่งแล้วก็อันดับที่ของสิ่งต่างๆทำให้เราทำไมคะเข้าใจตรงกันว่าอยู่ที่ใดแล้วก็กล่าวถึงสิ่งใดนะคะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการชมภาพยนตร์การชมละครใช่ไหมคะการซื้อตั๋วไปไหนคะไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายที่เด็กๆต้องทำไมคะเด็กๆต้องทำไมคะต้องทำตามกฎระเบียบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องดูแลตนเองด้วยนะคะแล้วก็แนะนำเพื่อนได้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนเขายังไม่รู้ในเรื่องของตำแหน่งนะคะในการนั่งการจัดอันดับของสิ่งต่างๆนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณครูต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ